ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าตอนนั้นมันมีเซิร์ฟเวอร์ VPFF คุมเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับเมื่อผมเข้าไปนะครับตอนนี้ผมมาได้สิ่งอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่า OP มานะครับน้อนๆ นี่เขาเรียกว่าผมมี OP ครับน้อนๆแล้วตอนนี้นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มี VPFF คุมนะครับเพราะว่าผมได้ทำการดูมาแล้วนะครับว่าตอนนี้จะไม่มี VPFF คุมแน่นอนครับมีแต่แมงดาแฟนตาซีครับซึ่งก็น้องภารกิจของเรานะครับถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่า OP นะครับอันดับแรกนะครับที่เราจะทำการนะครับผมก็คือว่าเราจะปักป้ายไปก่อนเลยนะครับนะนี่เลยปักป้ายไปก่อนนี่ปักป้ายไปแถวสปาวเลยตรงนี้แหละเซิร์ฟนี้ของ12ทามนี่เป็นไงไอ้น้องโอเคครับอันนี้คือการยึดครองเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่โอเคต่อไปนะครับผมคิดว่าผมจะทำการสร้างเจ้ารูปปั้นผมไว้นะครับผมนี่คือรูปปั้นที่ผมจะทำการสร้างเอาไว้นะครับรูปปั้น12ทามนะครับซึ่งเรามันต้องมีบลูนี่แบล็กแล้วก็เรดวูลนะครับเขาเรียกว่าตอนนี้นะครับเราจะทำการแบบว่ายึดครองเซิร์ฟเวอร์นี่ไงน้องๆนะเพราะฉะนั้นผมก็จะสร้างรูปปั้นผมแม่งเลยนี่เฮ้ยเด็กๆมันพิมพ์ VF เวฟอะไรอ่ะเฮ้ย VF เวฟอะไรครับมาถามผมไอ้ยี่คนเหี้ยเลยอย่างเหี้ยเลยโอเคครับมาถ่ายรูปหน่อยพี่โอ้ได้น้องได้อันนี้เฮ้ยบอกก่อนก่อนถ่ายรูปนี่ปักป้ายก่อนเลยนี่เซิร์ฟนี่ขอที่สองทามอ่านไม่ด้วยเข้าใจบ่ฮะโอเคบ่เองจะถ่ายรูปนี่มันเซิร์ฟกูโอเคครับเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปนะเองอะแน่นอนครับว่าผมหลังจากที่ผมได้ยึดเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการนี่สร้างรูปปั้นตัวผมขึ้นมานะครับไหนรูปปั้นนี่รูปปั้นโอเคครับมานี่ไอ้น้องเขาเรียกว่าการยึดครองเซิร์ฟไอ้น้องนี่โอเคครับเรียบร้อยเทจาร์ดประเทศจาร์ด12ทามแจกยศหน่อยเอ้ยมันอยากได้ยศว่ะใครเจ้าของเซิร์ฟบอกก่อนไอเชียน้องมันอยากได้ยศเอ้ยไหนโอเคครับโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหเอาไปเลยไปกูไม่แจกยศอะกูเอาไอ้ปั้นทองไปก่อนเลยเอาไปปั้นทองไปแจกปั้นทองไปปั้นทองไปไอ้ปั้นทองไปน้องไอ้ปั้นทองนี่เดี๋ยวเอาหันไปเลยหันไปเลยมีคนพิมพ์คุณเจ้าของเซิร์ฟว่ะไหนคุณต้องทีพีไปหามาหน่อยดิเฮ้ยมึงอะพิมพ์เพี้ยอะไรวะคลิกเลยนี่ไงรู้ป่ะเขาเซิร์ฟนี้ไม่ประชาธิปไตยเชี่ยกูยึดครองแล้วโดนเตะใครบอกวีเอฟคุงเจ้าของเซิร์ฟไปกูเตะเลยไอพวกเด็กๆในเซิร์ฟเวอร์ดิมันก็ได้รู้แล้วนะครับว่าใครเป็นหัวเซิร์ฟที่แท้จริงในตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทำการยึดครองอำนาจมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่เลยอันนี้เจ้าของเซิร์ฟเนี่ยเข้าใจบอกเราจะสร้างรูปปั้นนะครับรูปปั้นไอโง่นะครับหรือว่ารูปปั้นไอตัวโง่ๆเนี่ยนะนี่เราจะสร้างรูปปั้นไอตัวโง่ๆไว้ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เราบอกว่าเป็นรูปปั้นนึงนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นไอโง่นะครับนี่อันนี้เป็นสกินคนโง่นะครับนี่เลยดิแล้วก็ปักป้ายนะครับไอโง่โอเคเป็นไงโอ้โหธรรมดาอยู่แล้วไอโง่ประจำเซิร์ฟนี่มันก็รู้กันนะน้องๆว่าแบบว่าเซิร์ฟนี้คนคุมมันคือใครนะครับแจกเอ็กพีหน่อยครับโหไอ้น้องไอเด็กนี่อยากได้เอ็กพีก่อนใครเว็บคงกากไหมนี่ครับเดี๋ยวผมทีวีหาน้องคนนี้ก่อนนะไอ้น้องนี่มันอยู่นี่เอ็งอยากได้ EXP ใช่ไหมกากไหมเอาแค่นี้ดีกว่าเอ็งอ่ะโอ้สุดโอ้ EXP ไปเลย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 ไปผมไปทำการแจกดาบเหล็กนะครับของเซิร์ฟนี่ดาบเหล็กของเรานะครับนี่ดาบเหล็กของเราไปเลยดาบเหล็กไปไอ้น้องเขาเรียกว่ายืนต่อไปนะครับเดี๋ยวทำการไปดูบ้านแต่ละคนดีกว่าเขาว่าแต่ละคนนี่เขาสร้างบ้านเอานี่ปักป้ายก่อนผมไปต้องทำการถามไอเด็กนี่ก่อนนะครับเจ้าของเซิร์ฟนี่ไอ้น้องเอ็งตอบมาเลยมันนิ่งเลยว่ะไม่รู้ครับบางคนเหี้ยเลยไอ้เหี้ยไม่รู้หรอตีไอ้ผดเด็ดการกูจะฆ่าเด็กวันนี้แหละไอ้เด็กน้อยตีไอ้น้องรู้ยังว่าใครเจ้าของเซิร์ฟนี่ดาบมันออกมาเลยว่าใครเจ้าของเซิร์ฟอะไรอ่ะคนเหี้ยเลยนะครับเราทำการไปดูคนอื่นกันดีกว่าครับว่าคนอื่นเขาอยู่ไหนกันนะครับนะลูฟี่คุงหรอไอ้เหี้ยที่เอฟเคตกปลาพวกสมาพันธ์เอฟเคตกปลาได้เองแต่นี่แม่งมีแต่บอทไอ้เหี้ยไอ้นี่อยู่ปะวะเฮ้ยเอ็งอยู่หรือเปล่าไอ้นมปักป้ายดีกว่าครับมอนเจ้าของเซิร์ฟนี้พวกเผด็จการไอ้เหี้ยแล้วก็พอเราปักป้ายเสร็จนะครับเราทำการก๊อปป้ายนี่มานะครับผมโอเคครับเด็กมาเราทำการปักป้ายหน้าบ้านเด็กเลยนะครับให้เด็กมันรู้ว่าใครคือเจ้าของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับไอ้น้องโดนแค่นี้แหละนะ TPSR ดิผมลอง TP มุ่งมุ่งสู้ๆดีครับว่าผมไปเจอใครบ้าง TP มุ่งมุ่งสู้ๆเตชิตโอ้ไอเด็กนี่มันทำอะไรอยู่อ่ะมันกำลังสู้กับไอ้นี่อยู่อ่ะเฮ้ยมึงอ่ะเอ้ยชื่อดิมึงอาจทำร้ายเจ้าของเซิร์ฟเอ็งอ่ะนี่ถามมาก่อนใครเจ้าของเซิร์ฟนี้ไอ้น้องเอ็งตอบมาดิถ้าเอ็งตอบได้อ่ะพี่ให้ของเอ็งแต่เอ็งตอบเหี้ยพี่จะฆ่าอีกดิเร็วใครไม่รู้ได้ไงฮะทำไมเอ็งถึงไม่รู้ฮะเนี่ยไม่รู้ได้ไงว่าใครเจ้าของเซิร์ฟวะฮะเบ้มอนเจ้าของเซิร์ฟเนี่ยถามมันนี่มอนเจ้าของเซิร์ฟนี้นี่อ่านไว้เข้าใจไหมน้องเข้าใจป่ะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้หัวมาแล้วนะครับผมนะเป็นหัวนะครับโดดนี่อเมอร์สแตนครับเอามาตั้งโชว์ไว้เลยถือโอเคครับกับอันนี้เป็นนูบทำกงขังไว้แป๊บนึงนะส่วนอันนี้เป็นทำเป็นไอรอนเฟนไว้นะครับปังปัง
ทำเป็นคุกทำเป็นคุกมีคนพิมพ์ว่าเด็กหายไหนหัวน้ำเงินวะเฮ้ยเชื่อดีสงสัยอยากโดนแบนไอ้น้องอันนี้คือนูบนะครับมาโอ้โหแค่นี้แม่งดูเหมือนแบบคนยึดเซิร์ฟของจริงแล้วอะไอ้กากนี่เป็นไงโบรโคตรเท่น้องแค่นี้มันก็รู้แล้วครับว่าใครเจ้าของเซิร์ฟส่วนไอ้เนี่ยของแท้ของแท้ใช่ครับของแท้ของแท้เอาดิไปได้เองอะเอาไปเลยหัวไปเก็บหัวประจานสิหัวประจานนี่ไอ้น้องนี่เอ็งอ่านนะใครเจ้าของเซิร์ฟนี้ปาเต้เอ็งตอบดิเฮ้ยมันตอบดีว่ะเฮ้ยมันตอบดีว่ะเอานี่ไปเลยไปเอาไอ้ปะทอยช้าไปเลย3ลูกไปกูให้นี่เอาไปเลยโอ้โหไอ้นี่มันตอบดีเว้ยแหมไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอบคุณนี่เพิ่มเลือดให้มันด้วยนี่เป็นไงโอ้โหเลือดเต็มด้วยโอ้ธรรมดาเฮ้ยไอเด็กนี่อีกแล้วผมว่าน้องโอ้แหลกเด็กแม่งแหลกเฉยโอ้ปิงมันไอ้น้องมึงอย่าเพิ่งไปไหนมึงแหลกบ่อโอ้มึงดูปิงน้องมันว่าปิงแม่งไปเล่นกับมันก็ได้วะเชื่อปิงแม่งเหมือนจะระเบิดนี่น้องนี่เฮ้ยเอ็งอะเวฟคุงมากไหมนี่ถามครับไอ้น้องเอ็งว่าเวฟคุงเนี่ยกระจอกหรือเปล่ามากมากโอ้ยธรรมดาอยู่แล้วหัวไปนี่หัวไปเอาที่ไปดีกว่านี่ไปเอาแค่หลอดทองไปเลยนี่ไหนว่าดาบนี่ไหนดาบม่อนเจ้าของเซิร์ฟไปเลยดาบม่อนเจ้าของเซิร์ฟไปเลยน้องวันนี้ครับเขากำลังตัดแตงโมอย่างมองมันอยู่เฮ้ยน้องนี่พี่จะปักป้ายนะเจ้าของนี่เราจะให้น้องเขาตอบนะครับไอ้เจ๊นี่เอ็งตอบดิว่าใครเจ้าของเซิร์ฟนี้นี่ผมปักหัวไปปักหัวไปได้โอ้ยธรรมดาเอ็งนี่เทสดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปเลยหัวเจ้าของเซิร์ฟไปน้องก็กำลังทำฟาร์มเนี่ยผมทำการให้อุปกรณ์ทำฟาร์มน้องเขาที่แบบว่าเจ๋งที่สุดนะนั่นก็คือเป็นเนเธอไรท์โหเป็นชาร์จ12ทำมีเฉลี่ย4ฮะเอาไปเลยที่ขุดในเท่าไหร่ก็เที่ยเลยที่ขุดในเท่าไหร่นี่เราจะสร้างกองกำลัง12ทามนะครับเพื่อกองกำลังที่มีหัวผมเต็มหมดเลยเอาไปเลยไปตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ของเรานี่ก็จะมีกองกำลังที่ใส่หัว12ทามนะครับใส่หัวไปเลยใส่หัวเลยครับนี่เป็นไงเขาเรียกว่ากองกำลัง12ทามนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ผมเป็นคนคุมเรียบร้อย 100% แล้วนะครับน้องๆนะปักหัวของเราให้มันเต็มเซิร์ฟครับปักหัวเราให้เต็มเซิร์ฟให้รู้ๆกันว่านี่มันเซิร์ฟใครน้องกูแหลกใครทำเลยไอ้เหี้ยคนเหี้ยอย่างเหี้ยเฮ้ยพิมพ์ดิอะไรครับมึงทำอะไรเซิร์ฟผมคุณน่ะใครนี่นั่นเตะโชว์ติดไอ้เหี้ยเตะคนนี้ไม่ได้เฮ้ยมันเตะไม่ได้วะทุกคนมันเตะไม่ได้คนเหี้ยโอ้ไล่ทุกไปอย่างเงี้ยแล้วกูดูดิโอ้ดูรีแอคชั่นของเขาก็นี่มาเซิร์ฟผมทำไรไอ้เจ้าของเซิร์ฟนี้ของ12ทามโคตรเงี้ยเลยนี่อันนี้คือไอ้โง่ประจำเซิร์ฟนะโอ้เกมบอกเซิร์ฟเวอร์ในเอ้ยกูโดนเฮ้ยกูลากมาทำอะไรอ่ะสวัสดีครับกูลากมาทำอะไรเนี่ยกูไล่ตัวนี้มาทำไมเนี่ยไอ้เงี้ยโคตรเงี้ยเลยผมยังไม่ทันได้ปักดาบกันเลยโอ้กูตายโอ้ยกูโดนดึงแล้วโอ้ยเย็ดกูโดนแบนถึงสวัสดีกระจอกเกินสู้เด็กไม่ได้โอเคจะไปคลิปหน้าครับสำหรับนี้ลาก่อนครับผม